คอร์สยาใบ้พอดแคสต์みなさんどうもこんにちは。สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพอดแคสต์โคดยาใบ้ถอดรหัสญี่ปุ่นกับอากิกันนะคะก็แนะนำตัวกันไปหลายรอบแล้วสำหรับใครนะคะที่เคยฟังแล้วก็ขอบคุณค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังก็ต้อนรับนะคะขอต้อนรับเข้าสู่โลกของความเป็นโลกแห่งความเป็นโอตะและความเป็นไม่รู้จะเรียกว่าอะไรสิเอาเป็นว่าเอาประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมาแชร์กันอะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะอากิมี1หัวข้อที่อยากจะมาแนะนำนะคะซึ่งหัวข้อนี้น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของโอตะและก็อนิเมะเลิฟเวอร์นะคะนั่นก็คือ The Big Four of วงการอนิเมะนะคะเวลากิพูดถึง The Big Four เนี่ยกิหมายถึง4อนิเมะยอดฮิตนะคะขอเอาตั้งแต่ประมาณแบบปลาย2018 2019 2020 2021ระยะเวลานี้เนาะซึ่งแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันก็จะมี Big 4 Big 5ต่างกันไปซึ่งขอบอกก่อนนะคะเวลาที่อากิบอกว่าอนิเมะยอดฮิตยอดนิยมเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นอนิเมะที่ดีที่สุดหรือเลิศที่สุดแต่ว่าเป็นอนิเมะที่ได้รับความนิยมมีคนรู้จักเยอะนะคะโดยวงกว้างเพราะว่าอากิพูดประเด็นนี้เพราะว่า1คืออากิรู้ดีค่ะว่าถ้าเป็นสายโอตาหรือสายชอบอนิเมะจริงเนี่ยมันมีเยอะใช่ไหมเรื่องดีๆมันมีเยอะกว่านี้จริงๆแต่อันนี้อากิพูดเป็นวงกว้างคนทั่วไปอะค่ะคุณพ่อคุณแม่อาม่าแบบว่าคนข้างบ้านอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างอารมณ์ประมาณนี้ยอดขายดีนะคะโอตาซื้อได้คนธรรมดาซื้อก็สนุกอะไรประมาณนี้เนาะเอาละค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่ายุคนี้นะคะ Big 4ของอนิเมะนะคะที่อยากจะแนะนำสำหรับใครที่อาจจะห่างเหินอนิเมะมานานแบบว่าเฮ้ยอยากจะกลับไปเดี๋ยวนี้อะไรเขาฮิตเริ่มต้นจาก4เรื่องนี้แล้วกันนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับเรื่องแรกเลยนะคะอันนี้โหไม่ดูไม่ได้แล้วนะคะ Attack on Titan หรือว่า Shingeki no Kyojin นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะโอ้โหคิดว่าหลายๆคนน่าจะกำลังอินอยู่เพราะว่าตอนนี้ในส่วนของแอนิเมชันเนี่ยก็เข้าสู่ซีซั่นที่4ซึ่งเป็นไฟนอลซีซั่นแล้วนะคะถูกต้องค่ะอนิเมมีทั้งหมด4ซีซั่นนะคะส่วนมังงะก็ยังโกออนอยู่แต่ก็มีข่าวลือว่าตอนนี้อากิอัดอันนี้อยู่นี่คือ เดือนมกราคม2021เนาะเพราะฉะนั้นอนิเมยังเป็นไฟนอลซีซั่นอยู่แล้วก็มังงะเนี่ยยังเขียนอยู่ยังไม่จบนะแต่ว่าเขาว่ากันว่าใกล้จะจบแล้วจ้ะสำหรับยุคนี้นะคะถ้าพูดถึง Big 4แล้วเนี่ยทุกคนจะนึกถึงแต่มังงะที่มาจากโชเนนจัมป์ใช่ไหมคะแต่ Attack on Titan นี่โหมาจากโชเนนแมกกาซีนนั่นเองค่ะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีแมกกาซีนเกี่ยวกับการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะอยู่หลายเล่มหลายหัวนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็น Besatsu Shonen Magazine นะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตัว Attack on Titan หรือว่าผ่าพิภพไททันเนี่ยนะคะมีเขียนมาตั้งแต่โอ้ย2009แล้วนู่นแต่ว่ากว่าจะมาเป็นอนิเมะนู่นนี่นั่นเนาะผู้เขียนเรื่องนี้นะคะก็คือคุณฮาจิเมะอิซายาม่านะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ย Attack on Titan เนี่ยถูกเขียนเป็นวันช็อตก่อนนะคะในปี2006นะวันช็อตในนัดที่นี้คือหมายถึงจบในตอนเดียวแล้วเขาอ่ะเคยเอาไปเสนอโชเนนจัมป์แต่ทางโชเนนจัมป์นะคะสำนักพิมพ์ชูเอชะเนี่ยบอกว่าให้ไปปรับเปลี่ยนหน่อยสไตล์แบบว่ามันอาจจะยังไม่ใช่จัมป์นู่นนี่นั่นแต่คุณอิซายาม่านะคะก็ไปหาโชเนนแมกกาซีนซะงั้นนะคะก็กลายเป็นการ์ตูนของโชเนนแมกกาซีนสำนักพิมพ์โคดันชะไปอย่างที่เรารู้จักกันเนาะเอาล่ะสำหรับอนิเมะนะคะช่วงนี้เนี่ยที่แบบว่าอากิเกือบจะทำพอดแคสต์เกี่ยวกับ Attack on Titan แล้วนะไอ้ Attack on Titan แล้วนะแต่ว่ากลัวดราม่ากลัวทัวร์ลงจังเลยคือช่วงเนี้ยเขามีดราม่าเกี่ยวกับสตูดิโอเพราะว่าซีซั่น1ถึงซีซั่น3เนี่ยสตูดิโอที่ทำอนิเมะเรื่องเนี้ยคือ With Studio นะคะแต่ว่าพอเป็นซีซั่น4เนี่ยเป็นมัปปะนะคะก็เอาจริงนะส่วนตัวรู้สึกว่ามัปปะคือสุดยอดแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนที่ดราม่าคือดราม่ากันทั่วโลกทำไมหรอคือวิทสตูดิโอก็เจ๋งเราก็ไม่เถียงเรารู้สึกว่าแต่ละสตูดิโอมีสไตล์ของตัวเองแต่ถามว่าถ้าสตูดิโอไหนเนี่ยเขียนออกมาแล้วก็ใกล้เคียงกับต้นฉบับที่อาจารย์เขียนไว้เรารู้สึกว่ามัปปะใกล้เคียงกว่านะแต่ก็ไม่รู้สิบางคนอาจจะติดลายเส้นของวิทสตูดิโอไปแล้วก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามันสบายตากว่าหรือเปล่าแต่ส่วนตัวชอบหมดจริงๆค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะที่แบบไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยในเรื่องของ Attack on Titan
Attack of Titan นะคะเอ้ย Attack on Titan ฉันจะพูด on กับ off ผิดทำไมเนี่ย Attack on Titan นะคะคือเป็นเรื่องที่ว่าได้ว่าเป็นเขาเรียกไงคะเปิดตัวใหญ่ของศิลปิน Linked Horizon เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเพลงเปิดเพลงแรกนะคะกูเรนโนยูมิยะก็ที่เราคุ้นเคยกันน่ะเออนั่นน่ะเพลงที่แบบว่าอลังการมหากาพย์นั่นน่ะอ่ะคนที่แต่งก็คือ Linked Horizon นะคะก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นโอตะแล้วถ้าคุณเป็นแบบว่าสาวกอนิเมะเนี่ยเพลงของ Linked Horizon ที่ใช้เป็นเพลง OP ของ Attack on Titan แต่ละเพลงเนี่ยมันกลายเป็นเพลงชาติไปแล้วนะคะคือ 3-4 เพลงที่เขาแต่งมาคือดีหมดเลยอ่ะเออคือเราเคยแอบไปดูแบบว่าไลฟ์คอนเสิร์ตของ Linked Horizon คือแบบนี่มันเพลงชาติชัดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่อากิอยากจะแนะนำว่าคือเพลงฮึกเหิมดีแล้วคือแบบว่าแต่งเพลงมาเพื่อซีรีส์นี้โดยเฉพาะนะคะแล้วรู้สึกว่ามันลงตัวแล้วมันดีมากพอคนอื่นมาร้องแล้วรู้สึกแบบไม่ใช่ขึ้นมาเลยอ่ะแต่ว่าอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าเพลงอื่นไม่ดีนะเพราะว่าเวอร์ชั่นของซีซั่น4 Final Season เนี่ยคือหลุดออกมาเลยแบบไม่ใช่ Linked Horizon แต่แบบว่าตอนแรกฟังแล้วรู้สึกแปลกแต่ฟังไปฟังมามันติดหูมากเธอต้องแบบต้องไปดูอ่ะอ่ะนี่แค่เรื่องแรกฉันก็ปาไปเยอะแล้วนะอ่ะนั่นก็คือ Attack on Titan ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะแนะนำเลยนะคะว่าโอ้โหยุคนี้คงต้องอ่านไว้แล้วล่ะนั่นก็คือ My Hero Academia หรือว่า Boku no Hero Academia นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการ์ตูนสายจัมป์นะคะคือไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมสายจัมป์มาแรงเพราะว่าไม่ว่าจะสมัยไหนนะคะยุคไหนนะคะคือถ้าพูดถึง Big 4 Big 5เนี่ยมันต้องมีของโชเนนจัมป์อยู่แล้วเนาะเออดราก้อนบอลอย่างงี้คนเก่งฟ้าประธานอย่างงี้นารูโตะวันพีชอย่างเงี้ยคือมันต้องมีไงอ่ะสำหรับ My Hero Academia นะคะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทำให้คนทั่วไปส่วนมากเนี่ยมีพลังเหนือมนุษย์เหมือนเป็นพลังซุปเปอร์ฮีโร่นะคะถ้าเกิดภาคไทยรู้สึกเขาจะแปลเป็นอัตลักษณ์มั้งของอังกฤษเขาจะเป็นควิร์กส์นะคะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะแบบว่าพูดเลยว่าแต่ละคนเนี่ยคือจะมีความสามารถไม่เหมือนกันคือซุปเปอร์ฮีโร่นั่นแหละและทีนี้เนี่ยคนทั่วไปที่เกิดมาในยุคสมัยนี้นะคะก็คือสามารถเลือกอาชีพที่จะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ได้และแน่นอนพระเอกของเรานะคะมิโดริยะอิซุคุก็เป็นหนึ่งคนที่อยากเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แต่เขาโชคร้ายค่ะเขาเกิดมาไม่มีอัตลักษณ์ก็คือไม่มีความสามารถไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์นั่นเองแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนจิตใจหล่ออ่ะเออเขามีจิตใจของความเป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาอยากช่วยคนทำให้เขาได้แบบว่าเหมือนกับได้พลังมาจากออลไมท์ซึ่งออลไมท์เนี่ยคือเป็นแบบเป็นเหมือนซูเปอร์แมนในโลกนั้นอ่ะคือแบบเป็นสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่อ่ะคือก็เลยรับมาเป็นเหมือนกับเขาเรียกไงคะเป็นลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มอบพลังให้อ่ะส่วนเนื้อเรื่องความเข้มข้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่การพัฒนาของพระเอกเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกพระเอกไม่มีเลยคือแบบว่าอ่อนปวกเปียกมากทุกครั้งที่ปล่อยพลังแบบกระดงกระดูกหักแบบแขนเขินขาเขอหักหมดเลยคือแบบว่าต้องคอยซ่อมแซมตัวเองตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าคือเป็นคนธรรมดาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนเรื่องนี้นะคะสตูดิโอที่กำกับนะคะเนื้อเรื่องก็คือสตูดิโอ Bones นะคะซึ่งทำหน้าที่ได้ดีพอสมควรเลยเพลง OP and OP กับ ED เพลงเปิดเพลงปิดเนาะเพราะเยอะมากแล้วก็มีอยู่เพลงหนึ่งได้โยเนสึเคนชินะคะแต่งให้ด้วยซึ่งโยเนสึเคนชิเนี่ยว่าได้ว่าคือแบบเขาเรียกไงคะเป็นแบบว่าตอนนี้ขึ้นแท่นศิลปินแบบว่าท็อป10ของประเทศญี่ปุ่นไปแล้วนะคะคือแบบว่าถ้าใครเคยฟังเพลงเลมอนนั่นแหละเพลงเขาแหละนะอ่ะก็สำหรับ My Hero Academia นะคะตอนนี้การ์ตูนยัง ongoing อยู่แล้วก็ส่วนอนิเมะเนี่ยปีนี้2021นะคะฤดูใบไม้ผลินะคะจะเริ่มซีซั่นที่5แล้วนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ามังงะลายเส้นสวยนะเราชอบนะแล้วก็รวมไปถึงแบบว่าเนื้อเรื่องดีเราสิ่งที่เราชอบสำหรับMy Hero Academia คือตัวละครมีเสน่ห์แล้วก็มีการพัฒนาแตกต่างกันไปคือต่อให้ความสามารถไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเขาเรียกนะคะมีจุดเด่นมีสตอรี่ของแต่ละคนไปสนุกดีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนำสำหรับเรื่องที่3ที่อยากจะแนะนำโหยอันนี้ไม่แนะนำไม่ได้นะคะดาบพิฆาตอสูรหรือว่าคิเมจิโนะยาบะ Demon Slayer นั่นเองนะคะอันนี้คงต้องยอมรับแหละว่าเป็นการ์ตูนที่แบบโห of the year มากเลยนะคะแต่
อันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ถ้าเกิดใครไม่อยากอ่านการ์ตูนยาวๆเนี่ยแนะนำให้อ่านเพราะว่าการ์ตูนจบแล้วคือไฟนอลจบเรียบร้อยสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่แบบว่าบางคนนึกออกไหมบางคนไม่อยากเริ่มอ่านเพราะว่าเฮ้ยไม่รู้เมื่อไหร่จะจบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรื่องนี้จบอ่านได้ไม่ต้องกลัวนะคะแต่อนิเมะยังไม่จบมีอนิเมะซีรีส์ถ้าใครมี Netflix ก็ไปดูได้นะแล้วก็มี The Movie ไปแล้วนะคะก็แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากอ่านมังงะเนี่ยอ่ะมีบทสรุปเรียบร้อยสามารถอ่านได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่บอกเลยว่าตอนเป็นมังงะเนี่ยถามว่าสนุกไหมสนุกแต่พอเป็นอนิเมชันแล้วเนี่ยมันสนุกยิ่งขึ้นนะคะก็คงต้องแบบยกความดีความชอบให้กับ Ufotable นะคะ Ufotable เป็นสตูดิโอที่แบบว่ามีผลงานในการแบบว่าทำแอนิเมชันคุณภาพดีมากคือสำหรับส่วนตัวนะอากิเนี่ย Ufotable เนี่ยอีกเรื่องนึงที่ชอบคือเขาไปทำแอนิเมชันให้โทเค็นลัมบุคาซึเงกิโทเค็นลัมบุซึ่งเป็นเกมนะซึ่งในเกมอ่ะภาพสวยอยู่ละแต่ไม่นึกว่าพอมาเป็นแอนิเมชันที่ทำโดย Ufotable มันจะแบบโอ้ยไม่จะพูดว่ายังไงอะเธอคุณภาพมันดีมากดีแบบดีจริงๆอะเออแล้วพอรู้ว่าแบบมาทำแบบดาบพิฆาตอสูรคือแบบว่ารู้เลยอะยังไงก็เลิศอะแล้วแบบเป็นแอนิเมชันที่แบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนื้อเรื่องคือแบบไม่มีดรอปอะนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยอ่านแนะนำให้อ่านเนาะเป็นเนื้อเรื่องสมัยไทยโชว์ประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับพระเอกของเรานะคะคามาโดะทันจิโร่นะคะที่ครอบครัวต้องอันนี้ไม่ได้สปอยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกก็คือครอบครัวก็จะโดนอสูรนะคะทำร้ายนะคะก็รอดอยู่แค่คนเดียวคือน้องสาวแต่ปรากฏว่าน้องสาวเนี่ยนอกจากไม่เสียชีวิตแล้วเนี่ยกลายเป็นอสูรแต่ทีนี้เนี่ยอะไรสักอย่างทำให้น้องสาวเขาเนี่ยไม่เป็นอสูรเต็มตัวคือเป็นอสูรนะแต่ว่าคือยังคงความเป็นมนุษย์อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องก็อันนี้ขอแนะนำให้อ่านนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปูตัวละครดีทุกตัวละครแบบขนาดเสาหลักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขนาดตัวอสูรเองเนี่ยมันจะมีแบ็กสตอรี่มันจะมีเรื่องราวแล้วแบบมันทำให้เราผูกพันกับตัวละครแล้วแบบว่าขนาดอสูรเนี่ยเรายังเห็นใจอสูรเลยอะเรายังรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยไม่ตายได้ไหมอ่ะคนเนี้ยคือแบบเฮ้ยจริงๆคือแบบเนื้อเรื่องดีมากนะแล้วก็อนิเมชันเนี่ยภาพสวยเพลงไม่ต้องบอกนะคะลิซ่าเพลงกูเรงเกะหรือว่าโฮมูระนะคะทั้งสองเพลงนะคะเป็นเพลงของดาบพิฆาตอสูรโฮมูระนี่ประกอบภาคเดอะมูฟวี่นะแต่ว่าคือลิซ่านี่คือลิซ่าอนิซองนะคะไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงค์คนละลิซ่ากันนะลิซ่าคนนี้คือลิซ่าเจ้าแม่อนิซองคือเธอเป็นนักร้องที่ร้องเพลงอนิเมชันมาเยอะมากแล้วก็ในที่สุดนะคะก็สองเพลงเนี้ยก็ทำให้เธอคว้ารางวัลนะคะศิลปินดีเด่นไปเนาะเพลงเพราะขนาดไหนไปหาฟังดูเอานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ขอแนะนำค่ะดาบพิฆาตอสูรเรื่องที่4 Big 4ในยุคนี้นะคะก็คือ Haikyuu นั่นเองคือแนวกีฬาสายจัมมีมาเยอะมากไม่ว่าจะ Slam Dunk หรือว่าไม่ว่าจะคุโรโกะนะคะคือไม่ใช่แค่สายจัมมาสายอื่นก็มี Prince of Tennis นะคะโอ้คือมีมาเยอะแต่ Haikyuu เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่แบบว่าโอ้โหถล่มทลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอนิเมะหรือว่ามังงะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนำให้อ่านเพราะว่าจบแล้วเรียบร้อยนะคะมีบทสรุปใครที่ไม่อยากอ่านแบบว่ายาวๆที่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้จุดจบเนี่ยอ่ะก็แนะนำนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกของเราฮินาตะโชโยนะคะซึ่งก็เป็นคนที่แบบ1คือส่วนสูงอ่ะเขาไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาเตี้ยแหละพูดง่ายๆก็คือเตี้ยแต่ว่าคือนะกีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสหรือว่าวอลเลย์เนี่ยความสูงค่อนข้างมีความสำคัญแต่ในขณะที่นะมีความแบบว่าด้อยทางความสูงอ่ะนะเขาก็ยังมีความพยายามเป็นคนกระโดดสูงเป็นคนที่พลังเยอะเขาก็หาวิธีนะคะเขาเรียกไงหาจุดยืนของตัวเองในทีมก็มันก็เป็นการพัฒนาของพระเอกอะเนาะแต่เรื่องเนี้ยมันจะเป็นดับเบิลพระเอกก็จะมีฮินาตะแล้วก็จะมีอีกคนนึงคือคางิยาม่าคางิยาม่าจะเป็นสายเขาเรียกไงสายคนมีพรสวรรค์อะมีพรสวรรค์แต่ว่ามนุษยสัมพันธ์ห่วยแตกเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับเรื่องเนี้ยข้อดีก็อีกแต่จำนี่เก่งนะทุกเรื่องจะเป็นเรื่องบิวแบบคาแรคเตอร์อะตัวละครเยอะแต่ทุกตัวละครมีเขาเรียกไงมีสปอตไลท์มีไฮไลท์มีการพัฒนามีการแบบทุกอย่างหมดเลยเพราะฉะนั้นมันทำให้เราผูกพันแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่แบบว่าพระเอกทีมพระเอกก็คือเจ๋งแหละแต่คู่ต่อสู้ทุกทีม
เฮ้ยมันต้องมีสตอรี่ให้ฉันผูกพันน่ะเธอแล้วก็ส่วนตัวที่ชอบเรื่องนี้เพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่โทโฮคุภูมิภาคโทโฮคุของญี่ปุ่นนะคะจังหวัดมิยางิเมืองเซนไดอะไรประมาณนี้คือแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าคุ้นเคยอยู่แล้วอ่ะก็เลยทำให้ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็เพลงภาพบุญงานนี้มันต้องมีเพลงอ่ะเธอคือเพลงประกอบไฮคิวเนี่ยโอ้โหมันฮึ่มเหิมอ่ะอากิจะมีเพลย์ลิสต์ที่เอาไว้ฟังในเวลาไปฟิตเนสเพลงไฮคิวทั้งนั้นคือมันทำให้เรายกได้หลายรอบจริงๆอ่ะพลังมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะสุดจริงๆอ่ะก็ลองฟังดูทั้งเพลงเปิดทั้งเพลงปิดนะคะมันแบบว่าฟังแล้วมันเพลินดีเนาะนี่คือไม่อยากพูดเยอะอ่ะเอาเป็นว่าไปลองแล้วกันนะคะเป็นการ์ตูนแนววอลเลย์บอลที่อากิรู้สึกว่าแบบเขียนได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็แบบว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าตบๆอย่างเดียวอ่ะมันมีการคิดมันมีการแบบวางแผนมันมีการแบบคือมันเป็นเรื่องกีฬาจริงๆอ่ะคืออันนี้ที่เหตุผลที่บอกว่าเป็นเรื่องกีฬาจริงๆเพราะว่ามันมีการ์ตูนกีฬาบางเรื่องที่แบบว่าเหมือนเอากีฬาไปเป็นแอคเซสซอรี่แล้วมันมีสตอรี่อื่นมันมีดราม่าอย่างอื่นแต่เรื่องนี้คือเน้นวอลเลย์จริงๆนะก็ลองไปหาอ่านดูนะคะมังงะจบแล้วนะคะลายเส้นโอเคอยู่จบไป4เรื่องแล้วก่อนจะจบนะคะตอนนี้ขอทิ้งท้ายไว้1ซุปเปอร์รูกี้หรือว่าเรื่องที่แบบว่าโอ้โหมีแนวโน้มที่จะแบบว่าบิ๊กแน่ๆนั่นก็คือจูจูตสึไคเซ็นนะคะถ้าเกิดชื่อไทยรู้สึกจะมหาเทพผนึกมารมั้งถ้าจำไม่ผิดเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสายจัมเหมือนกันจ้ะแต่ทีนี้เนี่ยโอ้โหมาแรงมากนะคะสตูดิโอที่ทำแอนิเมชันก็คือมัปปะนั่นเองทั้งการ์ตูนทั้งแอนิเมชันออนโกอิ่งอยู่ยังไม่จบเพลงเพราะมากไม่รู้จะพูดว่ายังไงคือแบบว่าตอนเนี้ยแอนิเมชันมีซีซั่นแรกแต่ซีซั่นแรกเขาจะแบ่งเป็นแบบว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งแรกคือแบบเพลงปังมากครึ่งที่สองได้ฟังเพลงละกำลังมาละคือแบบมันกำลังคือเพาะเลยแหละกำลังอินอยู่อะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งการ์ตูนที่มาแรงแล้วก็ปรับยอดขายก็ทะลุล้านได้แบบรวดเร็วมากเลยนะคะก็ใครที่กำลังหาเรื่องใหม่นะคะที่จะติ่งก็ขอแนะนำนะคะจูจูตสึไคเซ็นสั้นๆทิ้งติ่งไว้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้แล้วกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะเพื่ออากิจะได้ไปทำกันบ้านแล้วก็หาข้อมูลมาแชร์เนาะอย่าลืม follow ด้วยนะจ๊ะเอาละสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีจ้ามาตาบ๊ายบายฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้